ไอโฟนมีท่าเปิดเนี่ยสวัสดีครับพวกเราสวัสดีครับพวกเรา F4 Thailand ครับไม่แนะนำตัวแนะนำสิครับสวัสดีครับผมดิว F4 เฮ้ยสวัสดีครับผมตายศิลปินสวัสดีครับผมมินเมโทวินครับสวัสดีครับผมนันทิพย์จินครับผมดิวจิตวัฒน์ครับผมวันนี้นะครับพวกเรา F4 จะต้องมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าของมันต้อง F นะครับซึ่งกติกาก็คือเดี๋ยวพี่ทีมงานจะมีเปิดรูปด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนสัตว์สิ่งของต่างๆถ้าไหนที่พวกเรารู้สึกว่าเอ้ยถูกใจอยากได้ก็ F ขึ้นมาอ๋อเหมือน CF อะไรประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เอฟคนกลางช่วงแรกก่อนถ่ายช่วงก่อนถ่ายช่วงที่เราพยายามหาและทำใช่กันช่วงที่จูนเป็นสารวัตรถ่ายอันนี้ก็ไปต่อยมวยค่ายพี่แสงชัยผมเองผมเนี่ยป.2 ป.3 อะไรเงี้ยครับตอนนั้นยังไม่ได้ชอบอะโดนบังคับตอนนั้นคือเด็กว่าโดนบังคับไปเรียนเป็นคุณอาทิตย์ครับเฮ้ยน่ารักสมัยจำมั่มหน้าเหมือนแม่มากเลยเกิดหน้าแม่อ้วนแบบแขนเป็นคอเป็นขนมปังอะแล้วแบบแม่ต้องแหกเพื่อทาแป้งไม่ให้มันเป็นแผลอ้วนแบบอ้วนจนมันสีเลยอะแม่ต้องแบบเปิดแล้วแบบแป้งให้ไอ้ผมดิวอะแพงอันนี้เหรอครับโดนน้ำเยี่ยมเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟันหน้าหายไปไหนครับเฮ้ยไม่แล้วจริงๆอะตอนเด็กผมก็ฟันอย่างนี้สีหน้าผมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วอยากรู้ว่าใครตัดผมข้างหน้าให้ครับใช่ไหมไปถามแม่ดีกว่าเฮ้ยดิววะเนี่ยไอ้ดิวแน่เลยดิววะเนี่ยเป็นเด็กที่มีความเล่นนั่งแต่เด็กอะสนิทอะเฮ้ยโอ้โหแต่สวีทแค่รูปแล้วจะขี่เอ็ดท่าถังน่ารักดีครับน่ารักดีมีความเป็นดิวดีครับติดมาจนโตเลยโอ้โหร่างทองกันโอ้โหคนดีสมัยฟิตๆเลยเนี่ยอันนี้ช่วงก่อนเล่นสารวัตรเป่าผมดูบ้านครับโอ้โหรถเท่สัตว์เลยเนี่ยไม่ต้องแบบมีเบรกข้ามยังไงไปเกมพอดีก็ได้ลูกพอดีแค่นั้นเลยเผลอเลยเลยผมไม่รู้ได้ไงมันไม่พูดเก่งรู้หัววันเองต้องยกดิก็ช่วงนั้นคือแบบฝึกวาดรูปกำลังเข้ามหาลัยอยู่ทำพอร์ตอยู่แล้วก็เลยลองหาแบบว่าเทรูปที่แบบไม่ให้สีน้ำสีน้ำมันปกติอันนี้อะไรวะใช้สีน้ำผสมสีฝุ่นตอนแรกไม่รู้ได้ยังไงผมว่าผมต้องเคยอวดไปสักครั้งไม่เคยให้ดูเลยไอ้ดิวเคยเอาอวดให้ดูแล้วครับเอฟครับสมัยวัยรุ่นไปเรียนยังเคยขึ้นกับเพื่อนๆครับตอนนี้แก่แล้วยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นตอนเด็กเฮ้ยช่วงฟิตอยากไปทะเลครับว่าเอฟเราอยากไปเที่ยวแล้วคนน่ะเฮ้ยอันนี้ใส่เสื้อผมว่าใส่เสื้อสวยแต่ว่าถ้าเกิดเอาลีนนะต้องรูปก่อนตอนเล่นพอเราคู่กันโอ้โหเอฟเลยสมัยเด็กแก๊งสยามสมัยเด็กสยามเป็นช่วงที่ทุกคนต้องผ่านมาส่งได้เขาเรียกว่าช่วงเติบโตเรากำลังเรียนรู้นั่งทำอะไรพักครับอันนี้ออกใครอันนี้ใครทำไมดูถึงเอฟตรงนี้มันดูแบบว่ามีความรู้ใช่เป็นด็อกเตอร์ช่วงนั้นอยากเป็นหมอช่วงนี้อยากเป็นหมาเฮ้ยโอ้ยนั่นเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันเอฟคอนเสิร์ตเหรอเอฟหน่อยเอฟเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยนะกูบูไลฟ์ป่ะใช่กูบูไลฟ์น่ารักเปิดภาพเด็กมาผมคิดภาพอยากไปเล่าเลยแขนเป็นแบบคอเป็นขนมปังอ่ะแล้วแบบแม่ต้องแหกเพื่อทาแป้งไม่ให้มันเป็นแผลทำไมมันเริ่มมีมันมีข้อแบบนี้เอฟเฮ้ยเพราะว่าแบบผมรู้จักไงครับอ๋อใช่ไหมน่ารักครับเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่าเหมือนน่ารักระดับต้นๆของค่ายผมเนี่ย
ช่นกันนะคือเขาเป็นรุ่นพี่ในค่ายครับแล้วก็ด้วยความที่เขาน่ารักด้วยความเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแน่นอนก็เหมือนกันครับเป็นพี่ในค่ายที่น่ารักแล้วก็ตลกสร้างความเฮฮาให้ตลอดเวลาครับเย้เรียบร้อยครับหุ่นขนาดนี้ฮะเท่ขนาดนี้ช่วงนี้ฟิตครับตอนก่อนที่จะเล่นซีรีส์เพราะเราคู่กันแน่ๆไอ้ล่าสมบูรณ์ล่าสมบูรณ์ซีรีส์หันหลังมาหลังมันแบบล่างทองไงล่างทองล่างทองผมไม่ใช่แค่โฟครับเป็นซิกแพคซิกคือต้องเอ็มแล้วล่ะไม่ต้องเอ็มอันนี้แมวผมรู้จักไงสนิทกันสนิทกันสนิทกันเออแมวไม่อยากจะเอฟแต่ว่าไอ้มันน่ารักจริงครับอเมครับเชื่อเหมือนเด็กเลยอ่ะเหมือนเด็กเล็กมีความคิดของตัวเองเริ่มโตจริงๆตอนนี้ช่วงนี้เริ่มเป็นสาวกำลังแต่งเนื้อสัตว์ก็จะมีความคิดของตัวเองเยอะครับผมช่วงนี้กำลังทำความเข้าใจกันอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันกำลังคิดว่าถ้าเกิดเราเวลาน้อยลงอะไรเงี้ยกลัวเขาเหงากำลังคิดอยู่เบลลี่ผมว่างพอดีเลยแมวไอ้จริงๆน้ำพริกหนุ่มไม่ค่อยกินอะไรกินแต่กินแค่หมูแค่หมูอร่อยเอ๊ะไม่เอฟดูตั้งใจเรียนนี่ครับดูเหรอใช่ครับดูตั้งใจเรียนนี่ดูเหมือนโดนเรียนนะคือเอานี่ไม่ได้เข้าเรียนดีกว่าข้างหลังน่าจะเอาโดนเรียนใครวะดิวเนี่ยออนดิวเฮ้ยใช่เฮ้ยภาษาน่าจะม .3 มั้งครับเราก็กลัวน้องมิกตัวจิ๋วอันนี้ก็คือไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนั้นคือสมัยตอนปิดเทอมนะครับก็ว่างๆเลยแม่ก็เลยจับไปกัน2คนไปถ่ายรูปเฮ้ยอันนี้ผมเองเหมือนกันอนุบาลคุณนุ่มก่อนคุณนุ่มไปไหนคุณนุ่มไปไหนโอ้คุณเอ็ดครับตอนนั้นประกวดดาวเดือนของคณะของมหาวิทยาลัยเลยการพูดออกมาครั้งแรกภูมิใจมากจริงครับเอ้ยเดบิวแล้วนี่ไปเที่ยวภูเก็ตช่วงนั้นอันนี้ก็ก่อนถ่ายพวกเราคู่กันซีซั่น1กันช่วงนั้นดีครับช่วงนั้นดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เฮ้ยอันนี้แข่งดนตรีตอนป.5เป็นเวทีแรกเลยที่แข่งตอนนี้แข่งที่สุพรรณเล่นเบสได้ที่3เป็นได้ที่3มีแฟนไม่ได้กลับไปตัดทรงนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่เห็นภาพต่างๆสมัยอันนี้ของพวกเราสมัยก่อนเดบิวต์ของพวกเรานะครับเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับได้เลยนะครับผมที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับF4 Thailand นะครับเราด้วยสติคนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ